พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงและเนื่องในจากพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในครั้งนี้นั้นก็เป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราชาวไทยทุกคนจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านและพระบรมราชจักรีวงศ์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อพวกเราชาวไทยทุกผู้ทุกนามมาทุกยุคทุกสมัยฉะนั้นโทรทัศน์รวมการจงรักภักดีแห่งประเทศไทยจึงได้รวมพลังกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะนำภาพอันเป็นประวัติศาสตร์สำคัญครั้งนี้ออกไปให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมกันโดยละเอียดทีเดียวนะครับนอกจากท่านผู้ชมจะได้รับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแล้วยังสามารถที่จะรับชมครั้งนี้ได้จากสถานีโทรทัศน์ในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทุกสถานีครอบคลุมทั่วประเทศไทยส่วนผู้ที่ทำหน้าที่บรรยายในครั้งนี้นั้นก็จะแก่คุณกฤตภูมิธรรมพานนท์คุณกนิกาธรรมเกศรคุณยาดายมกานนท์คุณพลากรสมส่วนคุณประพัฒน์สรลำและผมประภาสสกุลตนาถและเพื่อให้การบรรยายในครั้งนี้สมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นภาพประวัติศาสตร์จริงๆทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจึงได้เรียนเชิญท่านอาจารย์วิษณุเครืองามกับท่านอาจารย์ธงทองจันทรังสุขมาร่วมในบรรยายครั้งนี้ด้วยการถ่ายทอดครั้งนี้ก็แบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันในช่วงแรกนั้นจะเป็นการเชิญพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยริ้วกระบวนพระราชอิสริยยศโดยริ้วกระบวนที่1นะครับญาตราไปยังพระปลายกหน้าวัดพระเจตุพลโดยพระยานมาตร3ลำคาญคือออกจากทางประตูศรีสุนทรทางด้านหน้าท่าราชวริเลี้ยวซ้ายไปตามถนนมหาราชแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระเจตุพลเลี้ยวซ้ายเข้าถนนมหาชัยไปยังพระปลายกหน้าวัดพระเจตุพลจากนั้นก็เชิญพระบรมศพจากหน้าวัดพระเจตุพลนั้นไปยังสนามหลวงโดยพระมหาพิชัยราชรถด้วยริ้วกระบวนที่2ซึ่งรออยู่ก่อนแล้วโดยใช้ถนนสนามชัยผ่านกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมถนนราชดำเนินในและก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายกลางถึงพระปลายกที่ท้องสนามหลวงจากนั้นก็เชิญพระบรมศพเวียนพระเมรุมาตรแล้วนำขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานด้วยริ้วกระบวนที่3นั่นก็เป็นช่วงแรกนะครับส่วนในช่วงหลังนั้นจะเริ่มทำการถ่ายทอดตั้งแต่เวลา16นาฬิกาในวันนี้เป็นต้นไปคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งทรงธรรมณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงแห่งนี้แล้วก็เริ่มพิธีสงฆ์และถวายพระเพลิงจนกว่าจะเสด็จพระราชดำเนินกลับซึ่งในช่วงนี้จะเปิดโอกาสให้ท่านพี่น้องประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพหลังจากในช่วงเที่ยงคือ12นาฬิกา30นาทีถึงเวลา15นาฬิกาและในช่วงบ่ายคือเวลาเสด็จพระราชดำเนินกลับแล้วในเวลา18นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงเวลา21นาฬิกานี่เป็นช่วงและก็ช่วงตอนดึกขึ้นถวายพระเพลิงจริงอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมไปพบกับจุดแรกคือที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับเพื่อจะได้ทราบรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับริ้วขบวนแล้วก็ก่อนที่จะอัญเชิญพระบรมศพออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขอเชิญครับไปในพระบรมมหาราชวังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นภาพภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทก่อนเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะเสด็จพระราชดำเนินมาถึงดิฉันก็ค่ะขอเรียนให้ทราบลำดับขั้นตอนของพระราชพิธีออกพระเมรุหรืออัญเชิญพระโกรธพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนรัชกาลที่7ไปประดิษฐานณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงในช่วงเช้าโดยสังเขปนะคะเวลา7นาฬิกา30นาทีจะอัญเชิญพระโกรธพระบรมศพลงจากพระแท่นสุวรรณเบญจดลออกทางพระทวารมุขตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทผ่านออกไปทางประตูกำแพงแก้วรอบพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อประดิษฐานบนพระยานมาตร3ลำคาญก่อนแล้วจึงอัญเชิญออกจากเขตพระราชฐานชั้นในทางประตูศรีสุนทรสู่พระราชฐานชั้นนอกและอัญ
เชิญออกจากเขตพระราชฐานชั้นนอกผ่านทางประตูเทวาภิรมย์เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนมหาราชซึ่งขณะนั้นก็มีริ้วขบวนตั้งแถวรออยู่แล้วเมื่อออกสู่ถนนมหาราชแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายถนนพระเชตุพนผ่านกลางวัดพระเชตุพนเลี้ยวซ้ายถนนมหาชัยตรงไปยังหน้าวัดพระเชตุพนซึ่งณที่นั้นจะอัญเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นสู่พระมหาพิชัยราชรถถึงเวลา 9:30 นาทีจะอัญเชิญพระโกศพระบรมศพซึ่งประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถเรียบร้อยแล้วไปตามถนนมหาชัยถนนสนามชัยถนนราชดำเนินในเลี้ยวซ้ายเข้าถนนกลางสนามหลวงเวลาประมาณ 11:00 น.อัญเชิญพระโกศพระบรมศพจากพระมหาพิชัยราชรถสู่พระยานมาตร3ลำคาญอีกครั้งหนึ่งแล้วเวียนพระเมนโดยอุตราวัด3รอบแล้วจึงอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระจิตตกาธานณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงตอนนั้นก็คงถึงเวลาประมาณ 12:00 ค่ะนี่ก็เป็นพระราชพิธีในช่วงเช้านี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ประชวรสวรรคตด้วยพระหทัยวายโดยพระอาการสงบเมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2527เวลา 15:50 นาทีณพระตำหนักวังสุโขทัยกรุงเทพมหานครในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเศร้าสลดพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งและทรงอาลัยระลึกถึงพระคุณูปการที่ทรงมีพระราชจริยวัตรตั้งอยู่ในสัจธรรมและขันติธรรมอย่างมั่นคงเป็นที่ทรงเคารพยกย่องอย่างยิ่งในพระองค์ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งปวงจึงทรงมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระบรมศพถวายพระเกียรติยศตามราชประเพณีประดิษฐานพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังรำไพพรรณีเสด็จสวรรคตในครั้งนี้ถวายพระโกศทองใหญ่เหมือนกับถวายองค์รัชกาลที่5พระโกศพระบรมศพประดิษฐานอยู่บนพระแท่นเบญจาที่เป็นชั้นฐานมีหลายชั้นเหนือชั้นฐานขึ้นไปฉัตรทองคำ40,000ชั้นละ4ฉัตรเป็น8ฉัตรข้างล่างตั้งพระอภิรมย์ชุมสายหักทองขวางล้อมรอบพระเบญจาและมีทหารมหาดเล็กยืนยามถวายพระเกียรติยศอยู่4หมู่พระอภิรมย์ชุมสายนั้นก็มีเครื่องฉัตรเครื่องสูงมีฉัตร7ชั้น5ชั้นตามพระเกียรติยศถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระราชินีก็เรียกว่าอภิรมย์ชุมสายหักทองขวานเบื้องหน้าพระบรมศพทอดเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องราชูปโภคสำหรับพระราชทานฐานันดรแห่งสมเด็จพระบรมราชินีคือถ้าได้รับราชอิสริยาภรณ์ใดก็ต้องเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นไปประดับไว้ส่วนเครื่องราชอิสริยยศนั้นมีต่างหากเช่นเวลาสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะพระราชทานผ่านพระศรีคันน้ำหีบพระศรีเป็นทองคำลุงยาสำหรับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นี้ลายประจำพระองค์เป็นลายกอบัวคือเป็นลายทองลงยาเป็นใบบัวกอบัวทั้งกอ
เห็นอยู่นี้นะคะคือพระพุทธรูปประจำพระชนมวาของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ที่หน้าพระแท่นราชบัลลังก์และพระบรมมหาเสวตฉัตรซึ่งเมื่อได้เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาถึงจะทรงทอดพระไตรพระราชาคณะ30รูปจะสดับประกรณ7 นาฬิกาตรงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะเสด็จพระราชดำเนินมาสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เบื้องหน้าคือพระพุทธรูปประจำพระชนมวาระอัญเชิญพระบรมศพออกพระเมรุมาตรถวายพระเพลิงซึ่งโทรทัศน์ดวงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันถ่ายทอดพระราชพิธีนี้ตั้งแต่เวลานี้จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ 18:30 นโดยจะหยุดภาคออกอากาศเครื่องแรกเวลาประมาณ 12:00 นและเริ่มออกอากาศภาคบ่ายเวลาประมาณ 15:30 ค่ะระหว่างเวลา 12:00 ถึง 15:30 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนได้ขึ้นถวายบังคมพระโกศพระบรมศพได้ที่พระเมรุมาตรท้องสนามหลวงถ้าท่านผู้ชมท่านใดประสงค์จะถวายราชสักการะพระโกศพระบรมศพก็ขอเชิญได้นะคะ
ที่พระเมรุมาตรของสนามหลวงนะคะก็มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รอรับเสด็จอยู่แล้วI'm sorry.
ที่วันนี้เจ้าพนักงานกำลังลากพระโกศลอยู่นะคะ